สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะในเรื่องราวของการเรียนรู้อัรบะอีนนะวะวีเรียนรู้40หะดีษหรือว่า42หะดีษที่อิหม่ามนะวีได้รวบรวมเอาไว้วันนี้เรามาถึงหะดีษที่39นะฮะในเรื่องของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการผ่อนปลนมีการเอาใจใส่มีการดูแลเรามีการปล่อยในบางเรื่องที่เราได้มีความผิดพลาดกันบ้างหะดีษวันนี้เนี่ยหะดีษตัวบทหะดีษนะอานิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอินนัลลอฮะตะจาวะซะลีอันอุมมะตีอัลคอฏอวันนิสยานวะมัสตุกริฮุอะลัยหะดีษุนฮะซานุนรอฮุบนุมาจาวัลบัยฮะกีวะกอยรุฮุมาหะดีษนี้ซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษคืออับดุลลอฮ์บินอับบาสอานิบนุอับบาสคืออับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์บินอับบาสอับบาสนี่คือลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินอับบาสจึงไปลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่อยู่ในกลุ่มซอฮาบะห์ที่ได้ชื่อว่าอัลอะบาดิลาฮ์อัลอัรบะห์ก็คือคนที่ชื่ออับดุลลอฮ์ทั้ง4อัลอะบาดิลาฮ์อัลอัรบะห์คนที่ชื่ออับดุลลอฮ์ทั้ง4ก็คืออับดุลลอฮ์บินอับบาสอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสอับดุลลอฮ์บินซุเบรแล้วก็อับดุลลอฮ์บินอุมัรทั้ง4คนนี้เนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่ชื่ออุมัรแล้วก็ที่ชื่ออับดุลลอฮ์ใช่ไหมนะคือชื่ออับดุลลอฮ์แล้วเป็นซอฮาบะห์ที่ยังเด็กๆอยู่นะในตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยอิบนุอับบาสในหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้กับเขานะซึ่งเป็นดุอาที่มัชฮูรเป็นที่รู้กันว่าท่านนบีขอดุอาให้เด็กคนนี้นะฮะอับดุลลอฮ์บินอับบาสตอนท่านนบีเห็นอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยท่านนบีขอดุอาว่าอัลลอฮุมะฟักกิฮุฟิดดีนโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงใหอิบนุอับบาสเนี่ยให้เขามีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาวะอัลลิมฮุตตะวีลและขอพระองค์ได้ทรงสอนเขาให้เขามีความรู้ในเรื่องของการตัฟซีรตะวีลคือการตัฟซีรอิบนุอับบาสจึงเป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้ในเรื่องของเรื่องตัฟซีรแล้วเป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้ในวิชาการต่างๆของอิสลามจนกระทั่งว่าในยุคท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยอุมัรเนี่ยจะเวลาเป็นที่รู้กันนะอุมัรเวลาที่เขาจะทำการตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยอุมาร์จะรวบรวมบรรดาซอฮาบะห์หนึ่งคือรวมบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาการสองมีการรวมซอฮาบะห์ที่มีความอะไรฮะมีบารักัตก็คืออะไรฮะอัลบาดรคนที่ร่วมสงครามบาดรคืออุมาร์เนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่มีไหวพริบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเขาเวลาที่เขาอยากตัดสินเรื่องใดเนี่ยเขาไม่ได้เอาแค่คนเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะเอาคนที่มีบารักัตคนร่วมสงครามบาดัรไม่ใช่ทุกคนที่มีความเก่งไม่ใช่ทุกคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาครอบคลุมอย่างซอฮาบะห์บางท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดอับดุลลอฮ์บินอับบาสอุบัยบินกะบที่มีความรู้ในเรื่องของตัฟซีรแล้วก็ซอฮาบะห์ที่มีความรู้ในเรื่องของหะดีษอีกหลายๆท่านอย่างอบูฮุรอยเราะห์อย่างอบูซะอีดอัลคุดรีอย่างอบูมูซาอัชอารีแต่ว่าอุมัรเนี่ยต้องการที่จะอะไรต้องการที่จะสร้างบารักัตให้มันเกิดขึ้นในองค์ประชุมของเขาจึงมีการรวบรวมคนที่เก่งในเรื่องของการเรื่องของวิชาการแล้วก็รวมคนที่มีบารักัตได้คือคนที่ร่วมสงครามบาดัรเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะบางครั้งเนี่ยเราอยากจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแล้วเราจะเอาแต่ความเก่งอย่างเดียวเราอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะนำพาเราสู่ความสำเร็จเนี่ยคืออะไรคือเตาฟิกที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการหาเตาฟิกตรงนี้เนี่ยการหาความสำเร็จตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มาจากตัวเราไม่ใช่มาจากความเก่งของเราไม่ใช่มาจากความเก่งของเพื่อนของเราหรือคนที่เราเรียกมาปรึกษาหารือกันแต่มันคือบารากัตที่เราจะได้จากการดำเนินชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในวันนี้เนี่ยซอฮาบะห์ที่ร่วมสงครามบาดัรเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วซอฮาบะห์ของท่านนบีได้บอกถึงความประเสริฐของเขาเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันอัลลอฮฺตะอาลาทรงพอใจพวกเขาแล้วพวกเขาก็พึงพอใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วแต่ในวันนี้เนี่ยมีคนที่มีความประเสริฐที่เรามีความมั่นใจได้ที่ทุกคนมีอยู่ใกล้ตัวก็คือใครฮะก็คือคนที่เป็นอะไรคนเป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการทำความดีต่อเขาเนี่ยหลังจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพ่อแม่เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยพี่น้องฮะหลายๆคนเวลาที่อยากจะตัดสินใจเรื่องใดเนี่ยปรึกษาแต่คนเก่งคนนั้นคนนี้แต่เราลืมไปว่าเรามีคนที่มีบารอกัตในการดำเนินชีวิตของเรา
ก็คือพ่อเราคือแม่เราโดยเฉพาะแม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบางบทที่ซอฮาบะห์ถามว่าใครคือคนที่ฉันเหมาะสมที่จะคบมาอัสซอก็คือแม่ของท่านท่านนบีตอบ3รอบแม่ของท่านแม่ของท่านและตอบรอบที่4อย่างเงี้ยตอบว่าพ่อของท่านเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องเอาแนวทางที่ซอฮาบะห์ได้ใช้ไปแล้วแล้วเขาประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตก็คือการอะไรฮะการปรึกษาหารือทั้งคนที่มีความเก่งแล้วคนที่มีบารอกัตบางครั้งเราปรึกษาคนที่เป็นครูบาอาจารย์เราคนที่เป็นแล้วเป็นคนที่มีความรู้ใช่ไหมเขามีความรู้แล้วเราก็ปรึกษาพ่อแม่ของเราด้วยเพื่ออะไรฮะต้องการอะไรฮะพี่น้องต้องการบารอกัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสําเร็จความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มาจากความเก่งของเราแต่มาจากการตออาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากการที่เราได้ทําความดีในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเพราะนั้นเราปรึกษาพ่อแม่ของเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้บารอกัตมันเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตของเราบางครั้งเราเจอปัญหาเราโทรปรึกษาคนที่มีความเก่งเราโทรปรึกษาพ่อแม่ไม่จำเป็นที่ต้องไปเล่าเรื่องปรึกษาเขาแต่โทรไปให้ได้ยินน้ำเสียงเขาให้เราได้รู้ว่ามีคนที่จะคอยให้คำปรึกษาเรามีคนที่เป็นบารอกัตกับเราแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ทางออกกับเราให้เราหวังว่าทางออกเนี่ยมาจากอัลเลาะห์พี่น้องไม่ใช่ทางออกที่มาจากเราเราไม่ใช่คนที่สามารถที่จะให้การความสำเร็จอะไรได้เราเป็นเพียงคนที่มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่จะมีความสำเร็จได้คือการสร้างทั้งสองทางความเพียรพยายามเพื่อกับตัวเราแล้วก็ความประเสริฐที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะฮะหะดีษบทนี้อับดุลลอฮ์บินอับบาสอย่างที่เราได้คุยกันนะจงทําอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาการในเรื่องของการตัฟซีรที่เป็นที่รู้กันอุมัรบินคอตอบถึงขั้นเอาเขาเนี่ยมาร่วมในองค์ประชุมด้วยแล้วมีการสอบให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นถึงการที่ให้หลายๆคนทำความเข้าใจกับซูเราะห์อะไรนะซูเราะห์อันนัสรแล้วก็ถามซอฮาบะห์ท่านอื่นว่าซูเราะห์อันนัสเนี่ยหมายถึงอะไรอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะรออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนินาอัฟวาจาฟัสบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรฮูอินนะฮูกานะตาวาบะซูเราะห์นี่หมายถึงอะไรซูเราะห์มีแต่การพูดถึงการพิชิตชัยชนะการอะไรฮะการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการอิสติกฟารมีการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงอภัยให้เราทำการอิสติกฟารทุกคนบอกว่าอายะห์นี้เป็นการแจ้งข่าวดีเป็นการอะไรบางคนก็เงียบแต่เวลาอุมัรหันมาถามอับดุลลอฮ์บินอับบาสอิบนุอับบาสบอกว่าอายะห์นี้เนี่ยซูเราะห์นี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำลังจะเสียชีวิตแล้วเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีการพิชิตแล้วผู้คนเข้าสู่อิสลามอย่างเป็นกลุ่มๆนะอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีทำการตัสบีฮ์ทำการดิกรุลลอฮ์เป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอิสลามจะสมบูรณ์แล้วท่านนบีก็จะเสียชีวิตแล้วอุมัรได้บอกว่าแบบนี้แหละแบบที่อิบนุอับบาสเข้าใจนั่นแหละคือแบบที่ฉันเข้าใจงั้นคนๆนี้อิบนุอับบาสได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในหะดีษสั้นๆนี้ว่าอินนัลลอฮะตะจาวะซะลีอันอุมมะตีอัลคอตะวันนิสยานวะมัสตุกริฮูอะลัยแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้อะไรฮะได้อภัยให้ตะจาวะซะลีอันอุมมะตีคืออภัยให้กับประชาชาติของฉันได้มองข้ามได้มองก้าวข้ามให้กับประชาชาติของฉันคือการอภัยในเรื่องอะไรฮะอัลคอตะคือการทำผิดนะครับว่าอะไรฮะผิดอย่างพลาดพังโดยที่ไม่ได้ตั้งใจวันนิสยานแล้วก็การลืมวะมัสตุกริฮูอะลัยฮิและสิ่งที่เขาได้โดนบังคับให้ทำการปฏิบัติทั้ง3สิ่งประการแรกก็คือการปฏิบัติการอะไรฮะการทำในสิ่งที่ผิดอันขอต่อนะก็คือการที่คนๆหนึ่งปฏิบัติอามันผิดโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเราส่งอภัยให้นะ อีกประการหนึ่งก็คือประการที่สองก็คือการนิสยานคือการลืมเราปฏิบัติสิ่งใดด้วยกับการที่เราลืมอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยให้และประการที่3ก็คือการที่เราทำสิ่งใดโดยการที่เราโดนบังคับข้อที่1เนี่ยเช่นเราทำอะไรที่เรามีการผิดพลาดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นได้เวลาละหมาดแต่ว่าเราลืมเราลืมว่ายังไม่ได้ละหมาดอันนี้อยู่ในข้อของการนิสยานของการลืมหรือว่าอย่างเช่นที่เราทำการปฏิบัตินะทำการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันทำให้คนอื่นเขาลำบากโดยที่เราไม่ได้มีการตั้งใจเอาละตาลาทรงอภัยให้แล้วข้อที่3ก็คือการทำการอะไรปฏิบัติโดยเราโดนบังคับอย่างเช่นมีคนเอาปืนมาจ่อหัวเราให้เราทำสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นแล้วเราไม่มีทางเลือกนะแล้วเราก็ปฏิบัติไปทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยให้กับเราและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นึงที่พระองค์ได้บอกว่าร็อบบานาลาตุอาคิซนา
โอ้อัลเลาะห์ตะอาลาโอ้ผู้อวยพรของเราขอพระองค์อย่าเอาโทษเราให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะว่าขอพระองค์อย่าเอาโทษเราอินนะซีนาหากว่าเราได้ลืมเอาอัคตะนาหรือว่าเราได้ทำผิดพลาดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงในซูเราะห์อะฮซาบว่าวะไลซะอะลัยกุมจุนาฮุนฟีมาอัคตะตุมบิวะลากิมมาตะอัมมะดัตกุลูบุกุมถือว่าไม่เป็นอะไรในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติในสิ่งที่เจ้าทำพลาดพังโดยไม่ได้ตั้งใจแต่วะลากิมมาตะอัมมะดัตกุลูบุกุมแต่สิ่งที่จะโดนลงโทษจะโดนเอาเรื่องเนี่ยโดนเอาผิดเนี่ยก็คือสิ่งที่หัวใจของพวกเจ้าเนี่ยมีความตั้งใจในการทำสิ่งนั้นส่วนการที่เราโดนบังคับก็มีอายะห์กุรอานในซูเราะห์อันนะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงการปฏิบัติโดยที่โดนบังคับว่ามันกะฟะรบิลลาฮิมินบะอ์ดิอีมานิฮิอิลลามันอุกริฮะวะกอลบุฮุมุตมะอินนุมบิลอีมานวะลากิมมันชะรฮะบิลกุฟริซอดรันฟะอะลัยฮิมฆอฎอบุมมินัลลอฮ์วะละฮุมอะซาบุนอะซีมใครที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์หลังจากที่เขามีอีหม่านแล้วนอกจากว่าคนที่ถูกบังคับโดยที่หัวใจของพวกเขาเนี่ยหมายความว่าคนที่จะไม่ต้องรับโทษเนี่ยคืออะไรฮะคือคนที่โดนบังคับแต่หัวใจของเขาเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยอีหม่านหัวใจของเขาได้สงบนิ่งไปด้วยอีหม่านวะลากิมมันชะรฮะบิลกุฟริซอดรันฟะอะลัยฮิมฆอฎอบุมมินัลลอฮ์แต่ว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิเสธแต่เดิมเลยเขาจะได้รับการความโกรธจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละฮุมอะซาบุนอะซีมและเขาก็จะได้รับอะไรฮะการลงโทษที่แสนเจ็บปวดหะดีษบทนี้เนี่ยนะเป็นหะดีษที่บรรดานักวิชาการบางท่านได้เลยฮะได้กล่าวถึงหะดีษบทนี้ว่าเป็นหะดีษที่อยู่ในขั้นที่ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะเป็นหนึ่งในหะดีษที่สายรายงานมาแข่งแรงเท่าไหร่แต่ว่าดังที่เราได้เรียนกันไปว่ามีอายะห์อัลกุรอานที่มาบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความหมายของหะดีษที่ถูกต้องเพราะนั้นหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่เลื่อนขั้นขึ้นไปถึงขั้นฮะซันอิหม่ามนะวีเลยบอกว่าหะดีษุนฮะซันเป็นหะดีษพี่น้องฮะเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยเราต้องเรียนรู้วิชาการหะดีษให้ครบถ้วนบางหะดีษเนี่ยฮะซันด้วยกับตัวของมันเองหมายความว่าหะดีษสายรายงานตัวของมันเองเนี่ยเป็นหะดีษฮะซันแต่บางหะดีษเนี่ยความหมายเป็นความหมายที่ถูกต้องอย่างหะดีษบทนี้เนี่ยความหมายถูกต้องเพราะอะไรฮะมีความหมายจากอายะห์กุรอานที่นำมายืนยันและสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้ในประการที่1ก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความเมตตาอย่างกว้างขวางให้กับบ่าวของพระองค์ประการที่2ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามในการอิบาดะห์เนี่ยเวลาที่เราได้ทำไปโดยที่เราไม่รู้โดยที่เราลืมหรือว่าเราถูกบังคับนะที่เป็นสิ่งที่เป็นแล้วเป็นอิบาดะห์เป็นสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยให้ส่วนที่เป็นฮักกุลอาดัมนะก็ให้เราถ้าหากว่าเรารู้ก็ให้เราทำการไปชดใช้เขาแล้วก็หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยให้ในสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไปนะฮะนี่คืออีกหนึ่งหะดีษนะที่เป็นหะดีษที่สั้นๆที่มัมโนวีได้ทำการรวบรวมมาให้กับเราแล้วพบกันใหม่นะฮะในหะดีษต่อมานะครับในเรื่องราวที่มัมโนวีได้รวบรวมมาให้กับเราแล้วก็ให้เราได้ทำการเรียนรู้กันวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม